สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับวันนี้วันที่29นะครับ29มันมีข่าวนึงอ่ะนะที่น่าสนใจนะเพื่อนสั่งฟ้องอดีตนายกทักษิณชินวัตรคดี112นะครับศาลเขาก็สั่งฟ้องจริงๆสั่งฟ้องวันที่29นะแต่ว่าทนายความไปขอเลื่อนอ้างว่าคุณทักษิณเขาติดโควิดอยู่อ้านขอเลื่อนแล้วก็ศาลท่านก็เลยเลื่อนไปเป็นนำตัวส่งฟ้องศาลวันที่18มิถุนายน2567ครับก็เลื่อนไปเป็น18มิถุนายนคดีนี้มันหนังชีวิตเพื่อนตั้งแต่10ปีที่แล้วนะเพื่อนๆอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้ผมเล่าให้ฟัง10ปีที่แล้วเมื่อปี2552ครับ52นะเพื่อนคุณทักษิณเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ที่ประเทศเกาหลีใต้นิตยสารไทม์นะมาขอสัมภาษณ์เขาก็คุยเรื่องสถาบันน่ะคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นนะผมไม่ทราบว่าคุยอะไรบ้างแล้วก็มีนายพลทหารฝ่ายตรงข้ามอ่ะไปฟ้องต่อศาลว่าคุณทักษิณเนี่ยผิดมาตราคดีอาญา112คือหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะศาลเขาก็รับไว้พิจารณานะตอนแรกนะหมิ่น112นะวันที่10เขาก็ยื่นนานแล้วตั้งแต่ปีนู่นน่ะ52น่ะต่อมาวันที่18 กุมภาพันธ์ 2559นะเพื่อนสรุปว่าอัยการสั่งฟ้องนะสั่งฟ้องแต่ว่าคุณทักษิณเขาก็อยู่ในต่างประเทศอยู่นะต่อมาวันที่19 กันยายน 2559เนี่ยศาลก็ออกหมายจับคุณทักษิณนะออกหมายจับเลยนะแต่คุณทักษิณก็อยู่ต่างประเทศนะต่อมาวันที่22 สิงหาคม 2566ฮะหมายจับก็ออกนะมันก็ค้างอยู่ต่อมาคุณทักษิณก็กลับมาเมืองไทยนะครับกลับมาเมืองไทยวันที่28 กุมภาพันธ์ 2566นะฮะศาลก็สั่งอายัดตัวคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนะตอนนั้นคุณทักษิณกลับมาเมืองไทยละมารักษาอาการป่วยอยู่นะฮะต่อมาวันที่17 มกราคม 2567เนี่ยเขาก็แจ้งข้อหาเลยข้อกล่าวหาคุณทักษิณว่าคุณผิดคดี112ฮะที่โรงพยาบาลนะแจ้งข้อกล่าวหานะต่อมาวันที่10เมษายนนะครับคุณทักษิณก็ร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลก็ขอส่งเอกสารนู่นเนี่ยนะเอ้ยผมอยู่ต่างประเทศอยู่ปี52เนี่ยผมไปให้สัมภาษณ์เนี่ยผมไม่ได้อาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ไม่ได้ผิด112ส่งเอกสารศาลก็รับไว้นะฮะรับเอกสารไว้เพื่อชี้แจงแก้ต่างต่อมาวันที่10เมษายนเนี่ย10เมษายนแป๊บๆเนี่ยอัยการก็นัดฟังคำพิพากษาคำสั่งศาลเนี่ยนะแล้วก็วันนี้วันที่29ศาลอัยการก็สั่งฟ้องคุณทักษิณก็ว่าจะนำตัวไปศาลนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแต่ว่าทางทนายความก็ส่งเอกสารทางโรงพยาบาลอ้างว่าคุณทักษิณก็ป่วยโควิดอยู่เข้ามาไม่ได้มาวันที่29ไม่ได้ก็เลยขอเลื่อนนะฮะศาลท่านก็อัยการก็พิจารณาแล้วก็ก็เห็นเอกสารแล้วก็ป่วยไม่รู้ป่วยยังไงนะเขามีเอกสารก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะฮะก็เลยให้เลื่อนมาเป็นวันที่18มิถุนายน2567ศาลก็จะนัดมาฟังคำสั่งศาลที่เขารับฟ้องนะฟ้องคดี12ฟ้องคุณทักษิณน่ะฟ้องอ่ะฟ้องว่าผิดอ่ะต้องมาฟังคำตัดสินว่าจะยังไงต่อจะประกันตัวมาต่อสู้คดีหรือว่าจะนู่นนี่นั่นก็วานไปก็รอวันที่18ครับ18มิถุนายน2567ผมก็เก็บมาเล่าเพื่อนฟังนี่แหละครับหนังชีวิตครับผมก็เลยคิดไงมีเรื่องคิดต่อว่าคดีประเภทนี้นะระบบกล่าวหาบ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเพราะว่าตอนนี้เด็กที่ติดคุกอยู่คดี112นี่เยอะมากเยอะมากครับ
ป็นหลักน่าจะเกือบร้อยท่านนะฮะติดคุกอยู่ตาสีตาสาตามีตามาโดนกล่าวหาเนี่ยอย่างเคยเล่าไปแล้วอย่างอากงนะก็โดนกล่าวหาคดี1-2แล้วก็ตายในคุกน่ะแล้วล่าสุดก็น้องบุ้งใช่ไหมที่ตายในคุกอ่ะก็คดี1-2เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ขออนุญาตเอ่ยนามนะอย่างพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาอยากให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา112นี่ผมเห็นด้วยฮะไม่ได้ยกเลิกครับเพื่อนแค่แก้ไขว่าเวลาใครจะฟ้องใครเนี่ยให้มีเจ้าภาพไงอย่างสำนักราชบัลเนี่ยท่านน่าจะพิจารณาได้ว่าเฮ้ยสมควรฟ้องไหมอันนี้ใครๆก็ฟ้องกันได้ผมเกลียดคุณน่ะผมฟ้องคุณได้เฮ้ยมึงหมิ่นกฎหมายบ้านเมืองเราเพื่อนมันระบบกล่าวหาใครฟ้องก่อนได้เปรียบผมฟ้องคุณปุ๊บคุณจะตกเป็นจำเลยทันทีผมก็เป็นโจทก์ทันทีผมนี่โดนมาแล้วขึ้นลงขึ้นศาลแม่ง10 ปีแต่ไม่ใช่คดีนี้นะโดนคดีกล่าวหาอย่างใหญ่เหมือนกันกล่าวหาว่าอ้างยี่ซ่องโจรเป็นแก๊งนู่นแก๊งนี่เฮียแม่งระบบกล่าวหางั้นเลยขึ้นลงขึ้นศาลเป็น10 ปีฮะกว่าจะยกฟ้องนะเพื่อนเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเนี่ยมันต้องแก้ไขครับก็ฝากนักการเมืองนะฝากหน่อยผมรู้จักเยอะนักการเมืองอ่ะแต่มึงไม่ทำเหี้ยอะไรเลยไม่อยากจะเล่ามึงต้องแก้กฎหมายว่าอย่าให้มีระบบกล่าวหาให้เป็นระบบไต่สวนเหมือนเมืองนอกมีคณะลูกขุนจากทุกสาขาอาชีพนะครับเหมือนเมืองนอกอ่ะสหรัฐเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วก็มีลูกขุนมาจากทุกสาขาเลยมีวิศวกรมีนายแพทย์มีพ่อค้ามี3 ล้อมีแท็กซี่มีทุกคนที่มีความรู้มีครูมีประชาชนธรรมดามาเป็นคดีคณะลูกขุนแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยคดีนี้สมควรจะสั่งฟ้องไหมสมควรจะดำเนินการต่อไปไหมไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยใครๆแม่งก็แบบแจ้งความกันเลอะเทอะหมดอย่างคดี112นี่แม่งแจ้งกันมั่วหมดผมเกลียดมึงอ่ะผมฟ้องมึงได้เฮ้ยไม่รู้มึงผิดไม่ผิดตำรวจบ้าจี้รับปุ๊บเป็นคดีละฟ้องกันส่งอัยการโลกศาลเยอะแยะคดีเต็มศาลไปหมดนะคดีเนี้ยบอกให้จะมีองค์กรหนึ่งเขาเรียกองค์กรพวกล่าแม่มดน่ะพวกสุดโต่งพวกเขาเรียกอนุรักษ์นิยมนะไม่ได้ก่อหาในเรื่องจริงพวกนี้ก็จะไล่ฟ้องคนไล่ฟ้องคนหมดใครไปโพสต์มั่วๆมินเหมือนไม่รู้มินไม่มินแม่งฟ้องหมดก็เต็มครับคดีลกสารเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แก้ไขนะปรับปรุงอ่ะปรับปรุงให้มันดีขึ้นว่าใครจะฟ้องใครเนี่ยอย่าให้มาฟ้องกันมั่วฮะเพราะว่าตอนนี้คดีมันลกสารอยากให้คนที่มีอำนาจยิงอย่างสำนักราชบัลท่านมีบุคลากรที่เก่งนะมาพิจารณาว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะสมเพราะว่าตอนนี้มันดึงสถาบันมาเล่นการเมืองมันทำให้สถาบันท่านเสื่อมเสียไงอันนี้ผมพูดจากใจผมนะทำให้สถาบันท่านเสื่อมท่านอยู่ของท่านดีๆอยู่มันหิ้งสวยแล้วแต่พวกมึงเนี่ยดึงลงมาเล่นมันก็เลยทำให้ท่านถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นนะก็อย่างที่บอกอะผมพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกก็เก็บมาเล่าครับสอบไปดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าครับก็รอดูต่อไปครับว่าคดีนี้จะจบยังไงฮะคุณทักษิณก็โดน112เหมือนกันแต่ว่าเขาก็คนมีบารมีคนมีอำนาจใช่ไหมล่ะมันจะจบยังไงก็ว่านไปเพราะว่าผมคิดนะผมมีความคิดอยู่ว่ามันอาจจะเอาคดีนี้มาต่อรองทางการเมืองก็ได้เพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณบอกตรงๆอ่ะเขามีบารมีมากที่สุดในรัฐบาลนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งพรรคใช่ไหมฮะฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่ไหมล่ะเขาเอาง่ายว่าใหญ่สุดแล้วแหละเออนายใหญ่เขาเรียกอ่ะอันนี้ผมพูดจริงนะนายใหญ่มีอะไรก็ต้องปรึกษาแต่มันก็คิดบวกนะว่าเขาให้ความปรึกษาไงเขาเก่งไงตัวโลกยอมรับไงทักษิณน่ะเขาก็ให้คำปรึกษาผมว่าไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะให้คำปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นไม่ผิดนะไม่ผิดนะก็ว่านไปแล้วกันครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับคิดดีทำดีครับสวัสดีครับอยากให้คอมเมนต์หน่อยว่าไงครับพูดหน่อยแล้วกันอยากรู้สวัสดีครับ